สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Nana Story นะคะเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะของการไปเที่ยวต่างประเทศกัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะโดยครั้งนี้นะคะการเดินทางของเรานะเดินทางเป็นระยะเวลา10วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมจนถึงวันที่18มกราคมปี2566ค่ะช่วงนี้เราสามารถเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องตรวจ PCR แล้วนะคะเพียงแค่ลง Visit Japan ให้เรียบร้อยก็พอเดินทางครั้งนี้นะคะเราเลือกเดินทางกับสายการบิน Air Asia X ค่ะขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและไปลงที่สนามบินนาริตะเนื่องจากเราเดินทางกับเด็กเล็กนะคะดังนั้นการเดินทางของเราต้องเผื่อเวลาเพิ่มไว้นิดนึงสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กและต้องการพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะให้ไปก่อน2ขวบนะคะเพราะว่าค่าเดินทางของลูกเนี่ยจะเสียเป็นค่าธรรมเนียมเด็กเล็กแล้วก็ลูกสามารถนั่งบนตักคุณพ่อหรือคุณแม่ได้นะคะเอ๊ป๊าปี้ป๊าปี้จ้าเรากำลังจะไปไหนกันคะแล้วกำลังจะไปญี่ปุ่นเย้ค่าเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้ของเรานะคะอยู่ที่ 39,000 บาทค่ะราคานี้เป็นค่าตั๋วของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมของนานะเราเลือกซื้อแพ็คสุดคุ้มของ Air Asia กระเป๋าขาไป2ใบใบละ20กิโลกระเป๋าขากลับ2ใบใบละ20กิโลแต่ว่าเราซื้อน้ำหนักเพิ่มเป็นคนละ25กิโลพร้อมทั้งอาหารขาไปและขากลับและประกันการเดินทางของ Air Asia ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราเข้ามาทางฟาสต์แทร็กค่ะเพราะว่าเรามากับเด็กเล็กนะคะก็เลยค่อนข้างเร็วนิดนึงได้รับการบริการดีมากเลยส่วนตอนนี้นานะนี่วิ่งสนดูนานะโกโก้เลยโกโก้ดูทำท่าเอารถเข็นไหมก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกเล่นให้เต็มที่นะให้เล่นจนเหนื่อยนะคะลูกจะได้ขึ้นไปหลับบนเครื่องจะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยสำหรับน้องๆ นะคะที่ขึ้นเครื่องแล้วยังไม่หลับนะคะคุณพ่อคุณแม่กลัวน้องมีอาการปวดหูเวลาที่ขึ้นเทคออฟหรือว่าแลนดิ้งจะให้น้องนะคะกินนมกินขนมหรือว่าดื่มน้ำดื่มนมก็ได้นะคะเพื่อเป็นการขยับขากรรไกรน้องจะได้ไม่ปวดหูเวลาความดันอากาศเปลี่ยนค่ะก่อนจะเทคออฟนะคะพี่แอร์โฮสเตสก็จะเอาเบลของน้องมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเบลของน้องก็จะเกี่ยวกับคุณพ่อหรือคุณแม่แนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้น้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะตกหลุมอากาศเมื่อไหร่ถ้าเกิดให้ลูกเล่นเต็มที่ที่สนามบินนะคะพอขึ้นเครื่องบินมาลูกก็จะหลับง่ายค่ะแล้วก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยจะบอกว่าที่นั่งของแอร์เอเชียสบายมากนะคะพื้นที่เล็กรูมคือกว้างมากแพ้สูง168แล้วก็ขายาวพื้นที่เล็กรูมก็คือเหลือแล้วก็นั่งสบายมากไม่อึดอัดเลยค่ะถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะพี่แอร์ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟช่วงประมาณบ่ายโมงแต่ว่าตอนนั้นนานายังไม่ตื่นแล้วก็เลยขอพี่แอร์ว่าอีก1ชั่วโมงค่อยเสิร์ฟใหม่อยู่บนเครื่องบินแล้วก็ต้องหาทุกอย่างนะคะทำให้ลูกไม่เบื่อไม่ว่าจะเป็นนิทานสมุดระบายสีสมุดสติกเกอร์หรือว่าต้องยอมให้ลูกดูการ์ตูนจากในมือถือค่ะโหลดวิดีโอจากใน YouTube ลงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างนานน้องอาจจะเบื่อได้ง่ายต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้น้องกวนคนอื่นน้อยที่สุดท้องฟ้าสวยมากเลยดูสิคะว้าวสวยจังเลยเนาะสวยไหม
ถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะไม่ร้องไห้เลยไม่งองแงไม่ร้องไห้เลยเสียงดังเลยใช่เย้ๆค่ะเย้มีงองแงตอนที่ก่อนจะลงนิดนึงเพราะแบบนั่งมานานมากแล้ว Please check once again เดี๋ยวรอทุกคนลงก่อนนะแล้วค่อย overhead compartments for valuable items such as wallet passport เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนดูอยู่ของบนไหนก่อนได้จ้ะ ensure that you have all your belongings with you thank youท่านผู้มีเกียรติครับขอความกรุณาตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเย้ตอนนี้ถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะถึงสนามบินนาริตะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วเราลงมาเป็นคนสุดท้ายของเครื่องเลยหัวยุ่งหมดแล้วเดี๋ยวบอกว่าเหนื่อยมากและคนนี้ก็เยอะมากแต่เก่งมากเลยว่าลูกไม่ร้องไห้เลยไม่ร้องเลยไม่เวอร์ไวเลยมีแค่งองแงนิดหน่อยต่อไปก็จะถึงช่วงการเข้าเมืองซึ่งเราเตรียมเอกสารมาครบหมดแล้วตัวอิซิเจแปนเราก็แค่โชว์คิวอาร์โค้ดแล้วก็ผ่านเข้าไปกันนี่เขามีเจ้าที่มารอแล้วอาจจะให้โชว์คิวของตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันด้านนอกบ๊ายบายตุ๊กลิงมาปี้ยี่พอออกมาจากเครื่องนะคะเราก็ต้องดีแคลร์ตัว Fast Track นะคะเพื่อที่ว่าจะเข้าตม.มาได้นะคะนี่พอมีตัวเล็กมาด้วยเราเลยออกมาช้าที่สุดของเครื่องเลยเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันตอนผ่านวิสิตญี่ปุ่นตม.รับกระเป๋านะคะใช้เวลารวมๆกันประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองเอกสารสำคัญเลยที่ต้องใช้นะคะก็คือพาสปอร์ตกับตัววัคซีนพาสปอร์ตตัววัคซีนพาสปอร์ตจะเป็นวัคซีนเล่มเหลืองหรือว่าจะเป็นตัวที่แคปจากหมอพร้อมก็ได้ค่ะขั้นตอนการผ่านตม.ก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนการผ่านตม.นะคะแพทเองเตรียมพวกเอกสารการเดินทางต่างๆเช่นตั๋วเครื่องบินนะคะเอกสารการจองที่พักประกันการเดินทางแต่ทางตม.ไม่ขอเล็กดูสักอย่างค่ะหยิบพาสปอร์ตไปแซมตึมแล้วก็ผ่านได้เลยค่ะเข้าประเทศอย่างง่ายดายขั้นตอนการเข้าเมืองนะคะเราเลือกเดินทางโดยนาริตะ Sky Access Line นั่งรถไฟตรงจากนาริตะเพื่อไปยังสถานีอาซากุสะไปง่ายมากค่ะขึ้นรถคันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยถึงอาซากุสะเลยวิธีการหารถไฟไม่ยากเลยนะคะให้เดินตามป้ายสีส้มแล้วใช้ Google Map ดูรอบรถไฟตัวนาริตะ Sky Access Line จะมี2แบบนะคะก็จะเป็น Local กับ Rapid แบบ Local เนี่ยก็คือจะแวะทุกสถานีแบบ Rapid คือจะแวะบางสถานีแต่ทั้ง2ขบวนเนี่ยสามารถไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันค่ะค่าเดินทางประมาณ 1,350 เยนนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจะครึ่งราคารถไฟเป็นแบบหันหน้าเข้าหากันขบวนนี้จะไม่ได้มีที่เก็บสัมภาระให้นะคะดังนั้นกระเป๋าอ่ะจะอยู่กับเราเองค่ะง่วงยังเราอ่ะฮะง่วงยังง่วงแล้วตาลอยแล้วเนี่ยตอนนี้หิวมากกำลังส่องหาอาหารอยู่แม่แม่แม่โอ้หิวข้าวแม่แม่แม่โถสงสารลูกหิวข้าวนะคะพอเราถึงสถานีปลายทางที่อาซากุสะเราเลือกนั่งแท็กซี่เข้าโรงแรมนะคะเพราะว่ากระเป๋าเราหลายใบมีเด็กเล็กและอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะดังนั้นขอความสะดวกไว้ก่อนดีกว่าค่าโดยสารนะคะอยู่ที่700เยนค่ะกับระยะทางประมาณ800เมตรก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ200บาทนะถึงโรงแรมแล้วนะคะที่พัก9คืนของเราในทริปนี้โรงแรมชื่อว่า Richmond Asakusa Hotelห้องพักถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเมื่อเทียบกับโรงแรมทั่วไปในโตเกียวห้องกว้าง18ตารางเมตรมีน้ำดื่มให้วันละ2ขวดมีทุกสิ่งที่ต้องใช้นะคะรวมถึงชุดนอนด้วยที่สำคัญห้องนี้มีแอร์ค่ะอย่าแปลกใจค่ะเพราะว่าโรงแรมบางโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีแอร์นะคะมีแต่ฮีเตอร์ส่วนวิวห้องพักของเรานะคะเห็นวัดเซนโซจิและก็โตเกียวสกายทรีเลยค่ะที่นี่ก็ถือเป็นโรงแรมที่ทำเลค่อนข้างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ไกลจากรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรโทเออิแต่ก็ยังอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์แล้วก็ซูคุบะเอ็กซ์เพรสค่ะที่สำคัญย่านนี้ของกินเยอะมากที่ช้อปปิ้งเยอะมากทาง 7-Eleven ลอสันดองกี้โฮเต้ร้านค้าและย่านช้อปปิ้งก็คืออยู่บริเวณรอบนี้หมดเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก่อนลูกเย้เก่งมากง่วงมากเลยแบบช่างใช่แบบมีคนกดนอนเองค่ะใช่นั้นกดจ้ะมีyes แบบนี้ให้ปิดกดอันไหนอันนู้นได้ไหมอันนู้นได้ไหม
ด้ไหมได้ดีลงไปกันฮับปี้นำทางไปนะคะเย้ชุดๆๆๆที่โรงแรมเราล็อบบี้นะคะโอ้อากาศเย็นมากนี่โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับห้างเลยห้างก็มีโรงแรมเหมือนกันชื่อว่าริปริสมอนเหมือนกันนะคะแต่เป็นพรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนลส่วนของเราไปตรงนี้เป็นริสมอนธรรมดาริสมอนธรรมดานานายิ้มหน่อยนานาหันมายิ้มหน่อยแล้วนั่งนี้เย้เย้กันเย้น่ารักไปไปไปกินข้าวกันไปมือแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะคะกับร้านนี้เลยไซเซริยะร้านนี้เป็น Family Restaurant อาหารสไตล์อิตาเลียนร้านนี้เป็นร้านที่ราคาน่ารักกับกระเป๋ามากๆเลยค่ะเมนูของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ 200-300 ถึง 500 เยนนะคะคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้นราคาเพียง 70-80 บาทเท่านั้นค่ะวิธีการสั่งก็ไม่ยากนะคะเขียนรหัสเขียนจำนวนลงไปที่ใบออเดอร์อาหารที่นี่มีทั้งสลัดซุปสเต็กพาสต้าพิซซ่ารวมถึงของหวานเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะมาลองดูในเมนูนะคะเห็นไหมว่าราคาอาหารประมาณ300เยน400เยน500เยนรสชาติอร่อยราคาก็ประหยัดแถมที่นี่ยังมีไวน์ด้วยนะคะไวน์ราคาแค่แก้วละ100เยนเท่านั้นหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ30บาทก็สามารถดื่มไวน์แดงหรือไวน์ขาวได้แล้วค่ะอาหารเริ่มมาแล้วนะตัวนี้นะคะเป็นซีซ่าสลัดนะคะอันนี้ซุปเป็นซุปเนโซเน่นะซุปผักแล้วก็อันนี้เป็นบัฟฟาโลชีสใช่ไหมคะพิซซ่าบัฟฟาโลชีสแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ ขนมปังทุกอย่างนะแม่สั่งมาแต่แม่บอกอร่อยแล้วกำลังกินไก่อร่อยอร่อยเลยขนมปังไหมซุปกับผักไหมอร่อยมากทำบักกุมาแล้วนะคะสั่งเป็นตัวชีสและซอสมะเขือเทศมาพร้อมกับไข่ดาวด้วยเยอะๆยังเหลืออะไรนะหมดแล้วปะอ๋อขนมหวานมื้อนี้เช็คบินมานะคะประมาณ 3,000 เยนหรือว่าตีเป็นเงินไทยได้ประมาณ800บาทสั่งมาครบหมดเลยทั้งซุปสลัดพิซซ่าสเต็กรวมไปถึงขนมหวานด้วยค่ะซื้อชีสมาลอง2แบบอัปปี้กินซุปซุปสาธนากินอะไรกินมาม่าเหรอธนาเพิ่งกินมาม่าเหรอซุปจะลองจะมาไหนจะบอกนี่รีเควสต์นะว่าจะกินเองบอกป๊อปปี้ว่าจ่ายEP 1ของนานาพาเที่ยวญี่ปุ่นของเราก็ประมาณนี้นะคะส่วนในทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันนะคะว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไหนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ